สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพินนะคะช่อง Walk by Pinny ค่ะพินพาทุกคนมาลุยตลาดท้องถิ่นกันอีกแล้ววันนี้ผ่านมาแถวแถวปทุมธานีนะคะก็เลยแวะมาที่แยกปู่โพค่ะเพื่อจะมาเดินตลาดปู่โพตลาดปู่โพอันนี้เป็นครั้งแรกของพินเลยนะพอเนื้อขับรถผ่านแล้วเห็นว่ามีตลาดท้องถิ่นแนวนี้ก็เลยแวะมาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่อื่นเราต้องลุยน้ำไปก่อนนะตลาดปู่โพก็คืออยู่ใกล้ๆกับตลาดฐานเพชรนะคะแต่ตลาดฐานเพชรอาจจะมีชื่อเสียงดังแล้วก็เป็นตลาดใหญ่แต่นี้ตลาดปู่โพก็ฟิลตลาดท้องถิ่นละค่ะก็คือวีแม่ค้าพ่อค้ากับตั้งกลางร่มอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเมื่อเช้าฝนก็ตกสังงานนางงละนี่เราเลยต้องมาเดินตลาดแบบแนวเปียกเลยนะทรงเปียกเลยเข้ามาแรกพี่ก็เดินมาดูก่อนเพราะว่าตลาดนี้พี่ไม่เคยมานะปกติอะค่ะก็เลยต้องมาดูเซอร์เวย์สักนึงว่าตลาดปู่โพเขาเป็นยังไงบ้างก็มีขายของสดค่ะแล้วก็มีขายเสื้อผ้าเนาะเดินเอาเดินไปพร้อมกันครั้งแรกเหมือนกันก็เดินเข้าไปดูจริงๆก็เหมือนตลาดท้องถิ่นโดยทั่วๆไปของตามหัวตำบลหัวอำเภอนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นแหล่งที่ว่ามีผู้คนอยู่เยอะย่านปทุมธานีอำเภอเมืองเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งโรงงานมีทั้งท่าทรายนะคะแล้วก็มีอะไรเยอะๆเลยก็เลยทำให้มีผู้คนที่มาใช้ตลาดเนี่ยเยอะมากอุ๊ยอันนี้ผักน่ากินอ่ะดูดิเดินยากนิดนึงเพราะว่ามันฝนตกอะค่ะมันก็มีความแฉะแต่ก็ไม่ยากเกินใจของเราจะไปถึงนะโอ้คึกคักกว่าแถวบ้านนี่ก็จำได้ไหมถ้าคราวก่อนใครจำได้ว่าบินพาไปเดินตลาดวัดทองสะอาดอะนั้นดูเฉยๆมากเลยแต่นั้นมันอยู่ขึ้นกับคลองพระอุดมแล้วอะค่ะของปทุมธานีแต่อันนี้ตลาดปู่โพอ่ะขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะเดินพร้อมกันเลยวันนี้กี่โมง6โมงครึ่งอ๋อยังไม่วายแล้วเป็นช่วงคับข้างของการเดินเลยอ่ะหมูไส้ทอดน่ากินปลาทูก็น่ากินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนอ่ะไปทางเรื่อยๆอุ๊ยเขาก็ไม่ชอบตลาดอย่างนี้นะที่มาตั้งเป็นแบบแผงเป็นร่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้ฟิลของความเป็นท้องถิ่นดีแต่ตลาดที่เขาทำใหม่ทำหลังคาใหม่อะไรใหม่ให้มันดีอันนี้ก็น่าชื่นชมว่านะคะเพราะว่าเป็นตลาดหลักของเขาตลาดเอกชนเขาก็ต้องทำให้มันมีคนอยากมาเดินสะดวกอ่ะก็ลองคิดภาพง่ายๆเลยว่าถ้าตลาดนี้ฝนตกมันก็จะเดินลำบากเลยมันก็จะทำให้ยุ่งยากสำหรับทั้งลูกค้าทั้งพ่อค้าเลยค่ะมีฟิลขายของมือสองด้วยอ่ะเฮ้ยครบอ่ะเดินไหนโอ้ยนั่นมันเป็นบ้านเอื้ออาทรน่าจะบ้านเอื้ออาทรของเราแวกนี้หรอแต่ละฉันอยู่ไหนมาฉันไม่เคยรู้อันนี้วนกลับมาตรงนี้เป็นที่จอดรถเยอะแยะเลยนะแล้วเมื่อกี้ทำไมฉันไม่มาจอดตรงนี้ล่ะไม่เปียกด้วยเนื่องจากไม่เคยมาพอขับเลยไปก็ไม่รู้แล้วอะไรเป็นอะไรก็จอดไปตุ้มดุยอะค่ะอ๋อในแนวขายของสดอย่างเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะที่เป็นทำอาหารแบบนี่เดินไปทางอื่นอ๋อจริงเดิมทีต้องเป็นตลาดอะไรมาก่อนแน่เลยอ่ะมันมีร่องรอยอ่ะคือคนตอนนี้คนก็มองนะว่าอินนี่ทำอะไรวะอินนี่ถือกล้องอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่เขาจะฟีลแบบผักของผักแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานสลัดก็มีน่ากินว่ะผลไม้แล้วสลัดดิมะละกอ20บาทเลยอ่ะดูลำไยดิลูกกระหลึงดึงอุ้ยองุ่นอย่างนี้ถ้าแถวตลาดแถวบ้านมันอยู่นะขายโลละ100อันนี้ปลาทูป่ะคะทั้งถุงนี่เหรอ60บาทโอเคค่ะมาถึงก็เอาปลาทูไปก่อนนะตั้งหลายตัวนะ60บาทอ่ะเฮ้ยถูกก็ดูไก่น่ากินมากอ่ะ
ถ้ามาเข้ามาเดินตลาดนอกท้องถิ่นก็ตื่นเต้นนะหมาพี่น่ะดูปลาดิ55 บาทเองห่อหมกนี่ก็น่ากินน่ะแล้วถ้าซื้อไปอร่อยจะทำไงอ่ะฉันจะมาซื้อไงได้วะเนี่ยคือตลาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีของขายหลากหลายแล้วก็คนเยอะด้วยอ่ะมีหนูปลาด้วยอ่ะคือขายเนื้อสัตว์หรือขายผักคือกล้วยหวีละ15 บาทแบบนั้นเฮ้ยอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะว่าตลาดนี้แบบซอฟอ่ะราคาซอฟดีอ่ะซอฟคือราคาเบาอ่ะมีแกงใส่บัวปลาทูไม่ได้แล้วซื้อไปไงอ่ะมีข้าวก็มีลูกชิ้นอย่างนี้ด้วยอ่ะเดินเอาไงอ่ะปลาทูเป็นแพ็คแล้วก็มีแต่ฉันไม่เอาแล้วฉันเอาปลาทูสดเพราะว่าถ้าปลาทูสดก็มันยังไม่ได้ต้มค่ะก็จะไม่ค่อยเค็มนี่ดูต้มจืดดิเฮ้ยมองตรงๆนะไม่เคยมาแล้วก็ไม่อุ้ยดูชมพูโล30 บาทแปดเจ้าเฮ้ยถูกอ่ะมันก็มีของแห้งมีของทอดด้วยค่ะปลาส้มปลาส้มตัวละ25 บาทเองอ่ะซื้อไว้ก่อนดีไหมเดี๋ยวก่อนปลาส้มเอาตัวหนึ่งค่ะเอา25 นี่แหละค่ะกล้องก็จะถือปลาส้มก็จะซื้อเราเป็นสายปลาส้มนะอบทีไรนะเขาเหม็นบ้านเหม็นช่องเขาตลอดเลยออฟฟิศเราไม่อยากอุ้ยเจอลอตเตอรี่เราต้องซื้อลอตเตอรี่ดีไหมเฮ้ยเขาดูเขาจัดแบบนี้ดิเขาจัดแปลกๆอ่ะไม่เคยเห็นผ่านก่อนเขาต้มนี่ก็น่ากินนะอ้าวเดินออกมาติดถนนและปทุมนี่ค่ะไก่ย่างเป็นน่ากินอ่ะดูก่อนอุ้ยมีคุณยายนั่งนี้ด้วยอ่ะพอเดินออกมาฝั่งติดถนนใหญ่ก็จะมีใกล้เซเว่นนะคะแล้วก็โล่งๆโป่งๆหน่อยเฮ้ยดูเขามีขายผักสลัดด้วยอ่ะเอาไหมเอาดีไหมเผื่อจะไปซื้อสลัดนุ้นเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผาขายเยอะด้วยแล้วคนก็เหมือนขายดีด้วยค่ะดูดิโอ้ยเอาพุ่งตรงไม่ได้เจอตลาดแนวคือค้าอย่างเงี้ยมานานแล้วดูดิก็ขายคล้ายๆกันนะแต่ว่าด้วยความมีลูกค้าเยอะอ่ะมันก็เลยดูไม่เหงาก็มีขายหลากหลายนะคะผักเผือกของสดนี้ไม่ต้องพูดถึงมีเยอะแยะไส้กรอกปิ้งนี่น่ากินมากเลยตอนนี้มันมีผู้คนสงสัยว่าอีนี่ถือกล้องทำอะไรวะเดินแล้วก็พูดอยู่คนเดียวด้วยก็ขออภัยผู้ที่อยู่อาศัยละแวกนี้ด้วยนะว่าดิฉันมาจากไหนเนี่ยดิฉันก็มาจากแถวนี้แหละค่ะดิฉันมาจากนนทบุรีเจอปลาส้มอีกแล้วว่าเมื่อกี้ไปซื้อเจ้านั้นแล้วว่าดูดิคะขายเป็นถาดๆเลยอ่ะซื้อข้าวดีไหมโอ้โหดูเห็ดดิเห็ดเป็นจานๆอ่ะป๊าดเป็นหน้ามากอ่ะคนอื่นก็จะไม่ตื่นเต้นนะบอกว่าแต่ที่ฉันตื่นเต้นผิดปกติไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาแกงใส่บัวกันอยู่ตรงไหนว่าแกงใส่บัวเขาก็ไม่ได้เปิดเต็มแผงนะคะมีเปิดบ้างเป็นบางจุดเดี๋ยวก่อนเดินวนก่อนว่าใส่บัวเมื่อกี้ตรงไหนใครเห็นบ้างอะตลาดจริงๆไม่ใหญ่นะแต่เขามีของขายหลากหลายเอ้ยแต่ละใส่บัวอยู่ไหนตามหาใส่บัวก่อนมะละกอน่ากินมากเลยอ่ะใส่บัวอยู่ไหนวะนี่คือแนะนำว่าเดินผ่านแล้วให้ซื้อเลยนะอย่าเดินมาวนอย่างนี้อีกนะนี่งงแล้วนี่ใส่เสื้อสี
งงแล้วทีนี้ดิฉันงงฉันไม่ไปทางไหนดีมันก็คะกันนะคะบางเจ้าเขาก็จะเงียบๆหน่อยบางเจ้าก็คึกคักหน่อยนี่แหละค่ะวิถีถ้าจะทำหมูชีวิตอันนั้นให้เจ้าเรื่องสายบัวสายบัวอยู่คนละฝั่งเดินกลับก่อนโอ้โหดูตรงนี้ดิแฉะหน่อยแต่ซูไม่ถอยค่ะอุ้ยน้ำพริกน่ากินอ่ะแหมฉันเพิ่งนี้กินมังด้วยเดินลุยได้ไหมวะดูก่อนนี่เจอน้ำพริกแห้งด้วยซื้อไปแช่เย็นไว้ก่อนน่าจะได้ตึ๊ดเดินทะลุออกมาถึงเอาไส้ทัวนี่ดูปั้นอันนี้น่ากินนะปั้นสดๆอ่ะเอาข้าวก่อนเอานี่ถุงนึงค่ะเอาใส่บัวถุงนึงค่ะนี่กุ้งอบเกลือปกติ30นี่2กล่อง50เราซื้อสักหน่อยเขาเป็นกุ้งตัวเล็กๆก็กินง่ายดีเนื้อเยอะเนื้อเต็มด้วยค่ะโอเคค่ะซื้อฝากแม่ขอบคุณค่ะปลาทูนึ่งอ่ะเห็นเยอะมากเลยตลาดนี้เราไปทางไหนล่ะเรากลับทางเดิมเนาะแล้วก็มาเห็นสาคูปากหม้อเขาเรียกอะไรวะอุ้ยมีปลาส้มอีกแล้วอ่ะแต่ว่าซื้อไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เจอน้ำพริกน่าซื้อมากเลยแต่พรุ่งนี้ฉันกินมังสวิรัติฉันจะเอาดีไหมวะนี่มีของน่ากินเยอะแยะเลยเนาะคือฉันตื่นเต้นของดิฉันไปเองวะใครเป็นคนละแวกนี้นะมาเม้นที่ใต้คลิปได้นะบอกว่าเป็นตื่นเต้นไปหรือเปล่ามันก็เหมือนตลาดแถวบ้านแหละแต่มันขายเยอะกว่ามากอ่ะนี่ไงเจอจะเอาน้ำพริกก่อนน้ำพริกแบบแห้งแบบนั่นนี่ไงดีคะพริกทำใหม่ๆกันแล้วอันนี้แบบปลาทูแห้งป่ะคะใช่ครับถุงเท่าไหร่คะ15 บาท15 บาทเอา2ถุงค่ะนี่หอยทอดหอยทอดแบบไม่ใช่แบบหอยทอดการพาณิชย์อะพูดว่าไงวะหอยทอดเหมือนฟิวคนทำขายเองง่ายๆอะโอ้เดินกลับทางไหนละฉันรู้แหละต้องเดินกลับทางนู้นตลาดเท่าที่บินดูแล้วนะก็ไม่ได้ว่าใหญ่แต่ว่าของเคอของเยอะแล้วก็ครบผู้คนให้ความสนใจมาซื้อกันเยอะแยะมีการเก็บของแล้วนะงานนี้จะทุ่มหนึ่งเขาเก็บกันแล้วยังมีหลายอย่างที่อยากซื้อนะแต่ถือไม่ไหวอย่างที่บอกดิฉันวันนี้ดิฉันมาเซอร์เวย์คนเดียวนะคะแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วด้วยเอาเป็นว่าวันนี้พินพามารู้จักตลาดท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งนะตลาดแยกปู่โพชอบมันมีเสน่ห์ดีอะตลาดอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าใครผ่านมาแล้วแวกนี้นะแถวนี้แวะมาเที่ยวได้เรามาสนับสนุนมินิ SME ของเรากันนะอย่างนี้ละค่ะเศรษฐกิจจะน่าอยู่ถ้าเราช่วยกันนะไปแล้วบ๊ายบาย